สวัสดีครับมาดูนะครับกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกราฟพวกนี้เราจะต้องไปลองพล็อตดูนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ให้ดูไปเลยนะครับกราฟพื้นฐานก็มีกราฟ y เท่ากับ sin x กับกราฟ y เท่ากับ cos x นะครับโดยกราฟเหล่านี้เนี่ยจะมีคาบเท่ากับ2ไพนะครับคาบเท่ากับ2ไพนะครับนะคราวนี้เวลาเรารู้ว่าเมื่อค่ามันเป็น2ไพเราก็แบ่ง4ส่วน2ไพหาร4ก็เหลือไพส่วน2นะครับพอได้ไพส่วน2คูณ2ตรงนี้ก็เป็นไพคูณ3ก็เป็น3ไพส่วน2คูณ4ก็เป็น2ไพโอเคไหมครับนะเนี่ยตรงนี้นะครับไซน์นี่จะเริ่มจาก0ใช่ไหมแล้วก็ไปที่1มาที่0ลบ1แล้วก็0นะครับcos เนี่ยตรงนี้จะเริ่มจาก1ใช่ไหมแล้วก็ไปที่0ลบ1 0แล้วก็กลับไปที่1นะครับอันนี้ก็คือรูปมาตรฐานนะให้ดูก่อน